بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ที่คอยดิสุนนะห์ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เป็นบ่าวที่สำนึกตนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกหนึ่งวันพี่น้องครับชีวิตของพวกเราทั้งหลายอยู่ดุนยากันไม่นานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอุมมะห์ของนบีจะมีชีวิตอยู่ประมาณ60ถึง70ปีนบีตายตอนอายุเท่าไหร่63ดังนั้นถ้าจะเอาให้เหมือนนบี63ก็ไปได้แล้วนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์เวลาอายุ63ปุ๊บกั้นใจตายเลยไม่ใช่นะอันนั้นฆ่าตัวตายบาปมึงแต่ที่ผมกำลังอยากจะบอกที่นบีบอกอุมมะห์ของนบีจะมีชีวิตอยู่ใบนะซิตีนอิลาซะบอีนจะมีชีวิตอยู่ประมาณ60ถึง70ปีจะมีส่วนน้อยที่เกินกว่า70ปีเวลาเกินกว่า70ปีแล้วจะเป็นช่วงชีวิตที่เราจะค่อยไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วจากข้าวที่เคยเคี้ยวก็ต้องเอามาตำแล้วจากแรงที่เคยเดินพรุบๆไปไกลๆเดินไม่ไหวแล้วอะไรที่เราเคยสามารถก็จะไม่ค่อยสามารถแล้วสติปัญญาที่เราเคยมีที่เราเคยคล่องก็จะไม่คล่องเท่าไรแล้วเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเครื่องจักรที่กำลังจะหมดแรงนั่นหลังจากนั้นเวลามันหมดแรงดีก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับคืนสู่เจ้าของดังนั้นดูใครที่เริ่มปวดกระดูกอัลฮัมดุลิลละห์ใครที่เวียนหัวบ่อยๆอัลฮัมดุลิลละห์ใครที่เดินแล้วก็ข้อมันล็อกๆนิ้วๆล็อกๆอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเพราะนั่นทำไมต้องอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์ความจริงเนี่ยปวดหัวบ่อยๆอย่าโง่ขาวๆผมโง่ๆยิ่งต้องอัลฮัมดุลิลลาห์น่ะทำไมฮะเพราะอัลลอฮ์ยังไม่เอาเราไปตอนที่เรายังเว้นได้ที่เรายังจากๆได้อัลลอฮ์เมตตาเก็บเราเอาไว้ให้เรามีโอกาสได้ทำความดีมีโอกาสได้สำนึกตนจนกระทั่งมาถึงอย่าโง่ๆแล้วดังนั้นใครที่อยู่จนกระทั่งอย่าโง่ๆผมโง่ตีนกาขึ้นแล้วยังไม่สำนึกคนคนนี้นี่พี่น้องอาการหนักอาการหนักเพราะอัลลอฮ์ให้โอกาสสัญลักษณ์กับการเตาบ้ากับตัวของเราเนี่ยบารณาเลยตั้งแต่หัวจดเท้าเลยสัญลักษณ์เตือนหัวใจของเราว่าเฮ้ยเอาได้แล้วนะกลับมาเป็นคนดีได้แล้ววางเรื่องดุนยากันได้แล้วจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรี่ยวแรงออกอีกสมมุติสมัยหนุ่มๆเนี่ยเคยแบกปูนเป็นกระสอบเนี่ยไหวจนกระทั่งตอนที่เราแบกปูนเป็นกระสอบไหวเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ไหมไม่ค่อยนึกออกแต่บ้านแต่เช้ากลับบ้านมืดกลับไปถึงบ้านนอนเวลาละหมาดมีไหมไม่มีจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถอดเรี่ยวแรงออกยกกระสอบไม่ไหวแล้วต้องนั่งอยู่กับบ้านให้โอกาสเรานึกถึงอัลลอฮ์ยังเลยยังเลยยังนี่เลยเปิดรีโมทเชียร์มวยอยู่เปลี่ยนจากการฝ่าฝืนอัลลอฮ์อีกรูปแบบหนึ่งไปเป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์อีกรูปแบบหนึ่งเวลาคนที่เป็นผู้หญิงพี่น้องสมัยสาวๆขายของจากจากจากคิดคำนวณตัวเลขคำนวณจนกระทั่งไม่มีเวลาละหมาดเพราะยุ่งอยู่กับเรื่องของอะไรอยู่กับเรื่องของดุนยาต้องทำหน้าที่ประกอบสัมมาอาชีพจนไม่มีเวลาจะทำเรื่องราวของศาสนาจนกระทั่งอัลลอฮ์ให้สมองช้าเครียดอัลลอฮ์ดูสิอัลลอฮ์ฉันเคยหัวดีๆทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันหลงๆลืมๆ
มองในมุมอีกมุมหนึ่งพี่น้องโอกาสที่เราหลงลืมลูกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่เอาเราไว้ละเพราะสมองเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วดังนั้นโอกาสที่อัลลอฮ์ให้เราในช่วงนี้คือช่วงเวลาของการนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเอาจริงๆนะพี่น้องถ้าเราแข็งแรงขนาดอายุ30กว่าไปจนกระทั่งตายเลยเนี่ยคือไม่ลดสถานะของเราเลยจากความสามารถนะถามว่าเราจะนึกถึงอัลลอฮ์มั้ยไม่นึกนะโอกาสที่คนอายุ30กว่าจะขึ้นละหมาดตะฮัจญุดน่ะมีน้อยมากเลยเพราะอะไรอ่ะทำงานแย่มาทั้งวันตี2ตี3จะขึ้นตะฮัจญุดอีกยากเพราะตี5ต้องรีบตื่นใส่ชุดไปทำงานแล้วแต่สำหรับตะฮัจญุดเนี่ยมันถูกจัดไว้เหมือนจัดให้กับใครให้กับคนแก่ๆเวลาแย่ๆนอนอยู่กับบ้านกินนอนทุ่มกว่าๆละหมาดอิซอเสร็จเข้านอนนอนไปได้สัก 2-3 ชั่วโมงตื่นทำอะไรอ่ะอ่านกุรอานละหมาดตะฮัจญุดละหมาดเสร็จเรียบร้อยพักผ่อนนอนต่อขึ้นซุบฮ์อ่านอัลกุรอานต่อนึกแบบนี้พี่น้องถ้าเรานึกถึงว่าโอ้โหฉันเนี่ยจะต้องทำงานต้องเร่งรีบคนแบบนี้จะไม่มีทางนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราเนี่ยเวลาเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป้าหมายที่แท้จริงของการมาดุนยาอัลลอฮ์บอกว่ามาคอลักตุลจินนวันอินซาอิลลาลียาบูดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่ออะไรนอกจากให้พวกเขาเหล่านั้นเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์แล้วเหตุฉะไหนพี่น้อง24ชั่วโมง1วันเนี่ยมีเท่าไหร่มี24ชั่วโมงเรามาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วะลาเอาเข้าจริงพี่น้องลองบวกลบคูณหารสิวันเวลา24ชั่วโมงหมดไปกับอัลลอฮ์กี่ชั่วโมงกันแน่ฮะฮัจญะเอาสมมุติตั้งแต่เช้าเลยสมมุตินะตื่นนอนตั้งแต่ตี4วันละตื่นนอนตี4ปั๊บอ่านกุรอาน5นาทีเข้าซุบฮ์สมมุตินะเข้าซุบฮ์เสร็จเรียบร้อยละหมาดซุบฮ์เสร็จเรียบร้อยปั๊บผู้หญิงเริ่มทำกับข้าวแล้วเข้าครัวตั้งแต่ตี5ไปจนกระทั่ง7โมงกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงมัตะกี้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์หมดไปเท่าไรครึ่งชั่วโมงเองหลังจากนั้น7โมง8โมงพี่น้องออกแล้วออกสวนแล้วใครทำไร่ทำนานู้นอยู่ไปจนกระทั่งซูรี่เลยสำหรับคนที่เอาจะละหมาดหน่อยซูรี่ล้างตัวขึ้นละหมาดเสร็จกินข้าวเสร็จไปนาต่อ4โมงกลับเข้ามาบ้านล้างตัวละหมาดอัสซาเสร็จเรียบร้อยหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยกินข้าวเสร็จละหมาดมักเร็บนั่งคุยเสร็จละหมาดอิชาเสร็จรีบนอนแล้วเพราะเดี๋ยวต้องตื่นไปออกนาต่อตอนเช้าเนี่ยถ้าสมมติวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องลองคำนวณให้ผมดูสิหมดไปกับอัลลอฮ์กี่ชั่วโมงหมดไปกับดุนยากี่ชั่วโมงเราบอกเรามาดุนยาเพื่ออะไรเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเอาให้จริงพี่น้องวันนี้ลองเปรียบแบบนี้ว่าเราเป็นลูกน้องเขาทำงานเข้างานกี่โมงเข้างาน8โมงเช้าเลิกงานบ่าย4 8 9 10 11 12บ่าย1บ่าย2บ่าย3บ่าย4 8ชั่วโมงทำงานในบริษัท8ชั่วโมงเป็นลูกน้องใครเป็นลูกน้องเจ้านายได้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทแล้วหน้าที่ของการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่เหลือล่ะพี่น้องถามว่าระดับการเป็นลูกน้องของเจ้านายกับระดับการเป็นลูกน้องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเวลามันต้องหมดไปกับใครมากกว่าความจริงมันต้องหมดไปกับอัลลอฮ์ถ้าตีว่าเอา8ชั่วโมงไปอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เวลาที่เหลือไปทำงานเรากล้าทุ่มแบบนี้ไหมไม่กล้าคนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าที่จะทำแบบนี้ให้เวลา8ชั่วโมงที่เราลืมตาเนี่ยไปกับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ดูนะพี่น้องในเมื่อเราไม่กล้าแบบนี้ความเมตตาของอัลลอฮ์จึงมาถึงเราจึงส่งมาถึงเราเพื่อที่จะได้ทำน้อยแล้วให้มันได้ปริมาณมากมากการที่เราจะนึกแบบนี้สมมติลืมตาวันละ12ชั่วโมง8ชั่วโมงทำงาน9 10 11 12 4ชั่วโมงที่ไม่ได้ไปทำงานให้เอาเวลาที่เหลือไปกับการทำอิบาดะห์โดยใช้เวลาน้อยแต่ได้ภาคผลบุญมากเอาไปดูจากท่านซะอีดบินกอตาดะห์ก็ล่ะท่านมีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยะอ์มะอิซินบิมักกะฮ์ฟะกอละท่านนบีครับ
มีชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีถามท่านนบีว่าฟีอัยอะมาลิอะฮับบะอิลลอฮิตาลาท่านนบีครับบอกผมหน่อยงานอะไรที่ทำแล้วอัลลอฮ์ชอบมากๆเลยในเมื่อเวลาที่เราจะเสียจะสละไปให้กับอัลลอฮ์มันมีน้อยดังนั้นวิธีก็คือทำยังไงต้องหางานที่อัลลอฮ์ชอบหางานที่อะไรที่อัลลอฮ์ชอบเพราะเวลาทำปุ๊บแล้วมันจะได้โปรใหญ่ๆก็ล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกล่าวว่าอันอีมานุบิลลาห์อยากจะให้อัลลอฮ์รักข้อแรกเลยต้องอีมานต่ออัลลอฮ์ที่นั่งอยู่ที่นี่น่าจะผ่านหัวข้อนี้น่าจะไม่มีใครที่มาตรงนี้แล้วไม่อีมานต่ออัลลอฮ์ใช่หรือไม่ใช่น่าจะอีมานกันหมดนะส่วนอีมานระดับไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่นบีบอกคนที่จะให้อัลลอฮ์รักคนคนนี้ต้องอีมานต่ออัลลอฮ์ง่ายหรือไม่ง่ายง่ายอีมานต่ออัลลอฮ์เชื่อด้วยหัวใจกล่าวด้วยลิ้นปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อด้วยหัวใจศรัทธาฉันเชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้ามีคนมาบอกว่าเนี่ยแก้วน้ำเนี่ยเป็นพระเจ้านะถ้าเราเชื่อว่าแก้วน้ำเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์หายไปทันทีเลยดังนั้นตัวสอบง่ายๆในบรรดาที่เขาเรียกพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าทั้งหมดเราเอาพระเจ้าที่เขาว่าเนี่ยมาคู่เคียงกับอัลลอฮ์ไหมมาเชื่อว่าเป็นพระเจ้าไหมถ้าไม่มีแสดงว่าเราผ่านละหัวข้อนี้ซุมมะกอละซุมมะมาละหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วหลังจากนั้นมีอะไรอีกกอละซิลตุรรหิมนบีบอกข้อที่สองการงานที่อัลลอฮ์รักที่บ่าวคนหนึ่งจะต้องทำก็คือติดต่อกับเครือญาติติดต่อกับใครติดต่อกับเครือญาติยากหรือไม่ยากฮะยากติดต่อกับเครือญาติยากมากมากเลยเพราะพวกเราชอบอะไรชอบตัดพวกเราไม่ชอบติดพี่น้องชอบตัดวะลาเป็นญาติกันดีๆคุยกันดีๆตัดซะงั้นไปเลยเองไม่ต้องมาคบกับฉันแล้วแล้วเขาว่ากันนะคนที่ตัดญาติขาดมิตรกันได้ง่ายที่สุดทะเลาะกันง่ายที่สุดพี่น้องรู้ไหมคือใครฮะคือพี่น้องเนี่ยแหละยิ่งคนในนามสกุลเดียวกันเนี่ยโอ้โหอร่อยเลยนะเพราะอยู่ใกล้กันไงโอกาสที่จะฉะกันมันก็เลยอะไรมันก็เลยง่ายดังนั้นอุลามะท่านหนึ่งอธิบายตามตัวบทของที่ท่านนบีบอกมันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรฟัลยะกุนค็อยรันเอาลิยัสบุตนบีบอกใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์ให้เขาพูดดีถ้าพูดดีไม่ได้ให้ทำยังไงให้เงียบให้เงียบเลยพี่น้องเพราะถ้าเลยเขตนี้ไปเมื่อไรนี่ตัดสัมพันธ์กันแน่นอนเวลาเราไม่พอใจนะครับหรือรู้สึกว่ามันจะไม่เข้าท่าแล้ววิธีที่อุลามะสอนเอามาจากสิ่งที่นบีเคยพูดเอาไว้ก็คือให้เงียบนั่งเฉยๆถ้าสมมุติว่านั่งเฉยๆแล้วมันยังไม่ดีขึ้นนะครับให้พระตัวเองไปอาบน้ำละหมาดเพราะถ้าพี่น้องไม่ทำรายการที่ผมบอกแบบนี้นะเหตุที่จะนำมาก็คือความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวทะเลาะกันอยู่เงียบๆนะครับเพราะต่อให้เขาด่าเราเขาก็ด่าเราไม่ได้ทั้งวันหรอกเดี๋ยวมันก็เหนื่อยถ้าสมมุติว่ามันด่าเราเปี้ยง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 เราด่าด้วยโอ้โหคันนี้ยาวเลยแต่ถ้าสมมุติเขาให้นั่งให้เขาด่าอย่างเดียวป้า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 ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเราก็นั่งเฉยมันก็ด่าป้าป้าป้าเชื่อพี่น้องไม่ถึงสามชั่วโมงหรอกถ้ามันไม่เลิกเราก็หูแตกตายก็มีสองอย่างนี่แหละดังนั้นนบีถึงสอนนะครับว่าอามานที่สองที่อัลลอฮ์รักคือซิลาตุรหิมตัดขาดกับเครือญาติไม่ได้นะครับต้องพยายามไปสารสัมพันธ์กับเครือญาติถ้าสมมุติตัดไปแล้วทำยังไงไม่ทันละอาจารย์ฉันตัดไปเรียบร้อยแล้วยิ่งบ้านข้างบ้านฉันนี่นะโหยโจรเห็นเนี่ยยังท้อเลยรู้ว่าโอ้โหทำไมมันสูงกันทันนี้วะรั้วสูงปีนเลยเพราะว่าอะไรเพราะกลัวว่าน้ำฝนจากหลังคาบ้านคนข้างๆบ้านเรามันจะกระเด็นเข้ามาทำหลังคาสูงกว่าบ้านเขาอีกมีเรื่องเล่าแบบนี้พี่น้องมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งบ้านนี้ไม่ถูกกับใครเลยไอ้คนข้างบ้านมาอยู่
มาอยู่มาไอ้ที่อยู่เก่าก็ไม่ถูกไอ้ที่อยู่ใหม่ก็ไม่ครบจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งมีรถคันหนึ่งมาจอดหน้าบ้านของคนคนนี้ลงก็ขนโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไอ้คนที่มาอยู่ใหม่ก็ไปช่วยขนด้วยเพราะอยากจะสานสัมพันธ์น่ะขนขึ้นเสร็จเรียบร้อยไอ้นี่ก็ไอ้คนที่มาขนบอกขอบใจนะที่มาช่วยฉันขับไปสักพักหนึ่งมีรถคันหนึ่งขับเลี้ยวเข้ามาเปิดประตูได้ตะโกนลั่นเลยบ้านกูทำไมเป็นแบบนี้ไอ้คนที่ช่วยขนก็บอกว่ายังไม่หมดอีกเลยฉันเนี่ยนะเหนื่อยเลยเนี่ยช่วยขนเนี่ยที่นะหารู้ไหมคืออะไรอ่ะไอ้ชุดแรกที่มาเป็นอะไรเป็นขโมยก็เพราะไม่รู้ไงไม่เคยสานสัมพันธ์ไม่เคยเชื่อมมิตรกับใครเลยคิดว่ารวยอย่างเดียวเอาอยู่สุดท้ายคนที่มาอยู่ใหม่ไม่เคยรู้ว่าใครคือเจ้าของบ้านนี้เห็นเขาขนอะไรกันอยากจะสานสัมพันธ์อยากจะช่วยเหลือในฐานะเพื่อนบ้านช่วยเขาขนขึ้นรถด้วยนะครับหลายคนฟังแล้วหูอาจารย์ไม่มีหรอกเดี๋ยวให้เกิดบ้านทันยาก่อนเดี๋ยวรู้นะครับคนถ้าไม่ทำตามนบีว่านะและยิ่งรู้สึกในใจว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวได้เจอนะครับและทีนี้แหละถ้ากูเชื่ออาจารย์ก็ดีนะอ้าวข้อที่ซิลาตุรรอฮิมก็ละซุมมามาดาหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ถามนบีอีกว่านบีครับแล้วหลังจากนั้นคืออะไรนบีก็บอกว่าอัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยูอานิลมุนกัรการงานที่อัลลอฮ์รักในรายการที่3ก็คือการที่จะต้องบอกคนอื่นเรื่องความดีและก็ห้ามปามคนอื่นเรื่องของความชั่วการสั่งใช้ในเรื่องความดีห้ามปามในเรื่องความชั่วถ้าไม่เคยออกจากปากเราพี่น้องไม่ต้องไปทำงานบริษัทไม่ต้องไปทำงานบริษัทเพราะอะไรอ่ะเพราะพี่น้องต้องเสียเวลาเอาเวลา 7-8 ชั่วโมงที่ไปทำงานบริษัทไปทำงานรับใช้อัลลอฮ์ก่อนในเมื่อถ้าจะทำงานดุนยาต้องทำงานเรื่องของอัลลอฮ์ด้วยดังนั้นถ้าสมมติเราเป็นพนักงานบริษัทอีมานต่ออัลลอฮ์ได้ไหมได้ถ้าสมมติเราทำงานบริษัทติดต่อเครือญาติได้ไหมได้แล้วก็สั่งใช้กันในเรื่องของความดีและห้ามปรามในเรื่องของความชั่วได้หรือไม่ได้ได้ดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ศาสนาให้กับเราเวลาที่เราไม่มีเวลาที่จะหมดเวลาส่วนมากไปกับอัลลอฮ์เอาเวลาส่วนน้อยที่มีแต่ต้องใช้แบบฉลาดใช้แบบฉลาดคนคนหนึ่งพี่น้องจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะทำเยอะนะไม่ใช่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะทำเยอะไม่ใช่เพราะเอาอามันอิบาดะห์เอามากองรวมกันแล้วก็มั่นใจว่าฉันจะเอาอิบาดะห์เนี่ยไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์อย่างนี้ไม่มีทางอย่างนี้ไม่อะไรไม่มีทางอิบาดะห์ของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่นะครับนบีจะบอกคุณค่าของมันเช่นเมื่อกี้พี่น้องเรียนอะไรจบไปเรียนกุรอานเรียนกุรอานจบไปเนี่ยนะครับในหะดีษบทหนึ่งบอกใครอ่านอักษรอัลกุรอาน1อักษรจะได้เท่าไหร่10ความดีหะดีษบอกว่าคนที่อ่านอัลิฟลามมีมไม่ได้หมายว่าเนี่ย1ความดีนะแต่เขาจะได้เท่าไหร่3ความดี1ความดีเท่ากับ10 3ตัวอักษรก็เท่ากับ30ความดีเมื่อกี้อ่านกันไปกี่หน้า4หน้าคร่าวๆเนี่ยหน้าหนึ่งตกประมาณ 2,000 กว่าตัว 2,000 กว่าตัวไปเท่าไรแล้ว 22,000 ไปแล้วนะโอ้โหสบายแล้วเช้านี้อ๋อหรอฮัจญะห์ทำไมซูรี่ไม่ละหมาดล่ะอ๋ออาจารย์ฉันพอแล้วจ้ะฉันโกยมา 400,000 กว่าแล้วไม่ต้องละหมาดแล้วจ้ะโอ้สบายอัลฮัมดุลิลละเดี๋ยวเวลากลับไปถึงปุ๊บถึงบ้านอ่านอีกสักครึ่งหน้าดาผัวต่อฮะมันไม่ใช่แบบนี้นะเพราะสุดท้ายถ้าเราคิดแบบนี้เราจะคำนวณกลายเป็นคณิตศาสตร์แล้วแล้วเอาเข้าจริงพี่น้องให้พี่น้องทำยันตายนะครับเราจะไม่สามารถเอาผลบุญที่เรามีไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ผมยกตัวอย่างนี่สุราหลังใหม่นี่สร้างนี่หมดเท่าไหร่10ล้านเอาสมมติว่า10ล้าน10ล้านเนี่ยนะได้แค่เนี้ย10ล้านแต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้เฉพาะที่เป็นแก้วน้ำนะประดับด้วยอัญมณีแล้วแก้วน้ำสุราทำด้วยอัญมณีไหม
เสาสุราเนี่ยทำโดยอัญมณีไหมดังนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้น่ะจ้าขนาดไหนแล้วจะต้องใช้เงินเท่าไหร่จะต้องใช้ความดีความทุ่มเทเท่าไหร่เพื่อจะแลกกับจำนวนของราคาที่จะเอาไปสู้กับสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ดังนั้นในเมื่อเราหลายคนบอกอาจารย์ฉันอายุ60แล้วเพิ่งจะมาเตาบัตตัวแล้วดูท่าเนี่ยตอนนี้เบาหวานมะเร็งความดันมาครบแล้วกลัวว่าจะไม่ได้อีกสัก2ปี2ปีทำความดีไม่ได้สวรรค์แน่ถ้าคิดแบบนี้เขาเรียกว่าคิดแบบคณิตศาสตร์คิดแบบคณิตศาสตร์ถ้าพี่น้องคิดว่าเตาบ้าปุ๊บแล้วก็เร่งสูญูดเร่งทำความดีเพื่อจะได้ผลบุญแล้วเอานี่ไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่ความศรัทธาแบบมุสลิมการศรัทธาแบบมุสลิมพี่น้องแม้แต่การศรัทธาแล้วหลังจากนั้นเตาบ้าตนจากความผิดแล้วตายเลยนะครับให้จริงให้แน่จริงคนคนนี้ได้สวรรค์เลยเพราะคนคนหนึ่งจะได้สวรรค์จากอัลลอฮ์ไม่ได้ใช่เพราะเอาอามันไปแลกแต่ได้ซึ่งความพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้านหนึ่งหลังนี่แถวนี้ใครบ้านหลังใหญ่สุดนี่ในคอยริสุนนะใครหลังใหญ่สุดฮะบอกได้ไม่เคยเอามาวัดกันใช่ไหมเดี๋ยวครั้งหน้านะครั้งหน้าวัน20งานสุราผมจะมาบรรยายอีกทีนึงคำตอบนี้หามาด้วยนะใครบ้านหลังใหญ่สุดไปวัดกันมานะเวลาได้ปุ๊บเป็นไงล่ะบ้านกูใหญ่กว่าบ้านมึงนะบ้านใครที่หลังใหญ่สุดพี่น้องสมมุติเจ้าของจะไปอเมริกาคนที่จะเข้าบ้านหลังนี้ได้ต่อให้เป็นยาจกเข็นใจยังไงก็ช่างพี่น้องอยากจะเข้าบ้านที่เจ้าของเขาทำไว้อย่างสวยหรูเนี่ยพี่น้องมีเหตุผลเดียวที่ไม่ต้องเอาสตังค์มาแลกเลยก็คือความพอใจจากเจ้าของบ้านถ้าเขาพอใจเข้าเลยจ้ะเล่นเลยบ้านฉันเอาให้เละเลยเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะเขาพอใจเช่นเดียวกันคนคนหนึ่งจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ใช่วันๆอัลลอฮ์แม่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ชมอัลลอฮ์แล้วจะได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่นะคนคนหนึ่งจะได้เข้าสวรรค์ก็คือทำตามใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ขาดไม่เกินไปกว่านบีนั่นแหละได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์พอใจแล้วทำไมอ่ะอัลลอฮ์พอใจนบีอัลลอฮ์พอใจซอฮาบะห์ทำให้เหมือนพวกเขาท่านได้เข้าสวรรค์แน่เพราะอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันคนพวกนี้อัลลอฮ์พอใจเมื่ออัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์ก็เอาคนพวกนี้ไปไหนไปสวรรค์แต่ไม่ใช่ซอฮาบะห์เขานั่งเฉยๆแล้วอัลลอฮ์พอใจเขาทำงานตามที่อัลลอฮ์บอกตามที่นบีบอกทำจนกระทั่งอัลลอฮ์พอใจดังนั้นพี่น้องไปดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับอ้าวมาดูประเด็นอัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยูอานิลมุงกัรคนเวลาจะเตือนคนผมขอเอาประเด็นที่3เลยที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์รักนี่อ๋อเดี๋ยวก่อนยังไม่จบหะดีษนี้ก็ละฟะอัยยูอามาลีอัลกอดูอิลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ถามนบีต่อว่านบีครับแล้วการงานอะไรที่อับรอดอัลลอฮ์เกลียดที่สุดเลยทำแล้วอัลลอฮ์โมโหมังมากเลยเนี่ยนบีบอกผมหน่อยมีอะไรบ้างนบีบอกแบบนี้ก็ละอัชชิรกุบิลละคนที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ใครทำชิริกต่ออัลลอฮ์ความโกรธของอัลลอฮ์พี่น้องฮะบิตอตอะมานการงานทั้งหมดเป็นโมฆะเลยแล้วคนคนนี้จะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยเป็นมุมินผู้เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาละมาซะกาตบวชฮัจญ์อย่างดีแต่เวลาเอาเข้าจริงพี่น้องทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ละหมาดนั่นแหละสมมุติตัวอย่างอัลลอฮุอักบัรเคยไหมรู้ไหมคืออะไรอะไรนะเอาคำอะไรบอกกันด้วยสิเนี่ยละหมาดอยู่แล้วเขาเรียกอะไรเนี่ยคิ้วกระตุกวันละคิ้วกระตุกปุ๊บเฮ้ยขวาหรือซ้ายวะขวาหรือซ้ายวะโอ้ขวาร้ายซ้ายดีเว้ยคิ้วกระตุกเนี่ยพี่น้องแล้วใครเชื่อเรื่องขวาร้ายซ้ายดีเป็นชิริกนะเป็นชิริกนะครับเวลาจะเดินออกจากบ้านตุ๊กแกแกจิ้งจกแกแกไม่ไปแล้วจ้าเป็นชิริกนะครับหลายคนเนี่ยนะครับทำในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละ
ทำสิ่งที่เป็นชิริกโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวไอ้ที่ไม่รู้นี่ยังพอคุยกันได้นะแต่เจตนาทั้งที่รู้ว่านี่เป็นชิริกแล้วยังทำเนี่ยดูนะครับอับกอดนบีบอกว่าอัลลอฮ์โกรธที่สุดเลยในบรรดาอามานทั้งหลายการงานทั้งหลายที่ทำบนดุนยาเป็นเรื่องฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยที่อัลลอฮ์โกรธมากๆคือคนที่กล้าทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้หัวข้อชิริกเอาไว้ก่อนข้อที่สองผู้ชายคนนี้ก็ถามกับนบีอีกว่าซุมมามาดานบีครับหลังจากนั้นคืออะไรหลังจากคนที่ทำชิริกแล้วอะไรที่อัลลอฮ์โกรธอีกนบีก็บอกว่านั่นก็คือการงานของคนที่ตัดขาดความสัมพันธ์กับเครือญาติใครที่ประกาศนะครับว่าฉันตัดขาดความสัมพันธ์กับเครือญาติแน่นอนมีคนเคยพูดเสียชีวิตมีญาติเสียชีวิตคนแห่กันไปเยี่ยมคนที่ตายเดินผ่านบ้านนี้เขาถามว่าอ้าวทำไมไม่ไปดูคนตายอ่ะเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมกูเคยประกาศเอาไว้แล้วว่าต่อให้ตายกูก็จะไม่ไปดูมันแล้วเขาก็ทำได้จริงๆด้วยนะวันที่ตายเนี่ยเขายังไม่ไปเยี่ยมเลยชนะไหมชนะแล้วโอ้ยกูชนะมันตายก่อนแต่ถามว่าพี่น้องเอาเข้าจริงถ้ายังยืนหยัดอยู่แบบนี้นบีบอกอัลลอฮ์โกรธนะครับคนที่ตัดขาดกับเครือญาติไม่สารสัมพันธ์มุสลิมนี่นบีสอนเอาไว้เนี่ยถ้าจะโกรธกันเกลียดกันเนี่ยได้กี่วัน3วันไม่เกิน3วันนะครับเพราะคนเราเนี่ยเรื่องโมโหมีหรือไม่มีมีบางทีแหมมันกระชอบแย่เราด้วยใช่มั้ยบางทีเราเนี่ยนะอุตส่าห์ทำอย่างดีเลยบางทีทำกับข้าวใส่สำรับเอาไว้ทำอย่างดีตั้งใจพัดอย่างดีโดยเฉพาะรอมฎอนน่ะนะขึ้นมาก่อนคนเป็นเมียน่ะพัดโอ้เรียงปาดถ้วยปาดจานไว้อย่างสวยหัวขึ้นมานี่มึงขึ้นมาตั้งนานน่ะทำได้แค่เนี้ยนะโลโมโหไม่แบบนี้โมโหสุดท้ายเวลาพวกนี้ปุ๊บไม่มีใครขึ้นทำแล้วแล้วบางทีเนี่ยพี่น้องโอหาคำพูดด้วยนะไม่ใช่แย่ให้เขาโมโหอย่างเดียวโอ้โหกับข้าวเนี่ยยังขาดอีกละมึงเนี่ยไม่ครบแล้วไม่มีแล้วมีอะไรล่ะกระดานไงมึงไปตัดมาให้กูหน่อยเดี๋ยวกูจะเลียกระดานกับข้าวมึงเนี่ยไม่มีอะไรกินได้เลยโอ้โหหาคำพูดกันอย่างแสบเลยเนี่ยเราถามว่าเวลาเอาเข้าจริงพี่น้องไอ้คนทำโมโหหรือไม่โมโหโมโหโมโหได้ไหมโมโหน่ะได้แต่นบีสอนลาตักดบลาตักดบลาตักดบอย่าโกรธง่ายนักนะอย่าโกรธง่ายนักนะละโกรธแล้วให้ไม่เกินกี่วันไม่เกิน3วันถ้าใครเกิดเกิน3วันการงานทั้งหมดถูกระงับหมดเลยพี่น้องละหมาดสุญูดเข้าไปเถอะถูกระงับไม่คุ้มเลยนะครับแล้วข้อที่ข้อก็ละซุมมามาหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ถามนบีต่อว่านบีครับหลังจากการตัดขาดกับเครือญาติอัลลอฮ์โกรธแล้วงานอะไรอีกก็ละตะรกุอัมรุบิลมาอรูฟนบีบอกคนที่ไม่เคยบอกใครเรื่องความดีวันนะฮยูอานิลมุงกัดแล้วก็ไม่เคยห้ามคนอื่นเวลาที่เขาทำความชั่วนบีบอกคนเนี้ยอัลลอฮ์โกรธดังนั้น3รายการเหมือนกันเลยถ้าใครก็ตามอีมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รักสุดๆเลยใครทำชิริกอัลลอฮ์โกรธสุดๆใครติดต่อเครือญาติอัลลอฮ์รักสุดๆใครตัดขาดเครือญาติอัลลอฮ์โกรธสุดๆใครก็ตามที่เขาใช้คนอื่นทำความดีและห้ามปามในเรื่องความชั่วอัลลอฮ์รักและใครก็ตามที่ไม่ห้ามไม่ใช้ไม่อะไรทั้งสิ้นคนนี้อัลลอฮ์ก็โกรธด้วยอ้าวทีนี้ไปดูมาตรฐานของคนที่เวลาจะไปบอกคนอื่นจะไปเตือนคนอื่นพี่น้องเวลาเราจะไปบอกจะไปเตือนคนอื่นอุลามะอธิบายเอาไว้แบบนี้ว่าฟัลลดีนยามูรุบิลมารูฟยะตาจูอิลาคอมสติอาชียาอินคนเวลาจะไปเตือนคนอื่นพี่น้องต้องอาศัย5อย่างเวลาจะไปเตือนคนอื่นต้องอาศัยอะไรต้องอาศัย5อย่างนี้ข้อที่หนึ่งอัลอิลมุเวลาจะไปเตือนคนอื่นคนที่จะต้องเตือนต้องอะไรต้องมีความรู้ต้องไปเตือนคนอื่นพี่น้องแต่เราไปหลอกคนอื่นน่ะได้เหมือนกันแต่อันนี้เขาไม่เรียกเตือนสมมุติเนี่ยพี่น้องฟังบรรยายเนี่ยนะโดยเฉพาะใครที่มาฟังผมนี่นะต้องมาให้ครบ300คนนะ
ถ้าไม่ครบ300คนบาปทั้งมุกิมอย่างเงี้ยได้หรือไม่ได้ไม่ได้คนเตือนน่ะไม่ได้แต่ไอ้คนฟังโอ้โหเฮ้ยไม่ได้เว้ยนบีบอกเอาไว้ใครจะมาฟังอาจารย์สมิธต้องมาให้ครบ300ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเชื่อแบบไม่อะไรไม่คิดแล้วนบีบอกว่าเดี๋ยวนะเนี่ยคนเนี่ยนะครับพี่น้องจำเอาไว้เลยว่าไอ้เรื่องของความรู้กับเจตนาที่ดีเนี่ยมันต้องมาคู่กันเพราะในบางครั้งในเมื่อใดก็ตามที่เราสอนคนอื่นโดยปราศจากความรู้มันจะนำไปสู่ความผิดพลาดผิดพลาดดังนั้นประการแรกเลยนะครับในหนังสืออากีดะห์เนี่ยเขาอธิบายเอาไว้ว่าอัลอิลมุกอบลัลอามันความรู้ต้องมาก่อนการกระทำแต่พวกเราทุกวันนี้ทำไปก่อนทำไปก่อนเฮ้ยมึงเชื่อกูสิทำตามกูกันละกันดังนั้นก่อนที่พี่น้องถ้าเขาบอกว่าเป็นเรื่องศาสนาบอกให้เราทำถามเลยมีหลักฐานไหมไหนต้องเอาหลักฐานให้ฉันดูสิที่ว่าให้ทำได้เพราะเราจะไม่ผิดจนกว่าเราจะลงมือทำถ้าเราทำโดยปราศจากความรู้เรามีความผิดด้วยดังนั้นเวลาจะสอนใครจะไปบอกใครในเรื่องสิ่งแม้จะเป็นเรื่องดีๆเราก็จะต้องอะไรเราก็จะต้องมีความรู้ข้อที่2อายักซีดะบีฮิวะจฮุลลอฮ์ตาอาลามีเป้าหมายเพื่ออัลลอฮ์เลยจะไปเตือนใครสักคนหนึ่งคนคนนี้ต้องมีเป้าหมายที่ไหนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุ่งไปหาอัลลอฮ์ดังนั้นวิธีที่เราจะเตือนคนอื่นจะบอกคนอื่นในเรื่องดีนะยะง่ายนะแต่ไอจะห้ามคนเรื่องชั่วเนี่ยมันยากสมมุติผมยกตัวอย่างพี่น้องเอ้ยกุรอานเนี่ยเป็นของดีนะใครอ่านได้ผลบุญเจ็บใจไหมเจ็บใจไหมไม่เจ็บใจไม่เจ็บใจไม่สะเทือนอะไรทั้งนั้นแต่สมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งดูดบุหรี่ใครดูดบุหรี่เนี่ยนะไม่ได้นะฮารามโอ้ยเจ็บไม่เจ็บเจ็บใครชอบด่าผัวเนี่ยพี่น้องเวลาอาจารย์เขาแปลพี่น้องนะด่าผัวไม่ได้นะนบีห้ามนะด่าไม่ได้ผู้ชายที่ชอบตบหน้าเมียเตะต่อยเนี่ยเวลาเราบอกทำไม่ได้นะดูมันด่ากูเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงเวลาเราจะห้ามคนจากการทำความชั่วบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำเราพูดบอกตามหลักแต่ปรากฏว่ามันไปชนกับใจเราไปชนกับการปฏิบัติเรากลายเป็นว่าโอ้โหด่าเรานี่ว่าทำไมเราไม่คิดว่าในเมื่อมันตรงกับเราแล้วนี่มันเป็นความผิดเราก็ต้องแก้ไขดังนั้นคนเวลาจะเตือนคนพี่น้องให้ตั้งเนียดแบบนี้ว่าที่ข้าพเจ้าทำหวังซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุ่งไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่ต้องเตรียมใจเอาไว้เลยว่าใครก็ตามที่ตั้งเจตนาแบบนี้เขาจะเจอบททดสอบแน่นอนเวลาเราไปบอกคนอื่นในเรื่องของความดีไปห้ามคนอื่นเรื่องความชั่วพี่ต้องจะเจอบททดสอบบนหนทางนี้แน่นอนสมมติเราไปเชิญคนข้างๆบ้านเราเอาและตั้งเจตนาเสาร์หน้าฉันจะทำเรื่องนี้แหละไปเลยบ้านหัดยาเอ้ยไปฟังบรรยายกับฉันไหมเนี่ยที่สุราเนี่ยเขามีบรรยายแหมทำกระแดะนั้นมาเชิญกูไปบรรยายมึงเอาตัวเองมึงให้รอดก่อนเถอะทั้งๆที่เจตนาดีหรือไม่ดีดีเชิญกับเรื่องที่อะไรที่ดีเวลาเจอแบบนี้เข้าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ตั้งเจตนาไว้ที่อัลลอฮ์แล้วพี่น้องหนทางของเรามันจะยิ่งอะไรยิ่งยากใหญ่เลยทำไมผมถึงบอกว่าใครที่จะเดินสายเตือนคนอื่นจะต้องเจอบททดสอบแบบนี้ก็เพราะเอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่นบีได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ให้ประกาศศาสนาเมืองหนึ่งในนครมักกะเมืองหนึ่งในประเทศซาอุดีอาระเบียที่นบีจะต้องเดินทางไปก็คือเมืองตออิฟที่พวกเราไปกันตอนนี้โอ้โหหนาวจังตออิฟหนาวจังกันน่ะนบีเคยเดินไปมาแล้วนบีเดินทางไปตออีฟเพื่อไปทำงานนี้แหละอัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยูอานิลมุงกัรให้คนเชื่อและศรัทธาต่อการอัลอีมานูบิลละดูนะนบีไปตออีฟครั้งเนี้ยพี่น้องนบีทำครบ3รายการเลยนบีเดินทางไปถึงตออีฟเสร็จเรียบร้อยนบีไปทำรายการแรกเลยเรียกให้คนในเมืองตออีฟอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นแสดงว่าเรามาดุนยากันพี่น้องครั้งหนึ่งในชีวิตต้องทำให้เหมือนนบีคือ
บอกให้คนอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์โหอาจารย์ยากใครมันจะเชื่อฉันนบีไปมาแล้วแล้วก็ไปเมืองที่ไม่มีใครเชื่อนบีมาก่อนด้วยหลังจากนั้นนบีไปเมืองตออีฟปั๊บนบีบอกชาวเมืองตออีฟทั้งหลายพวกท่านจะต้องศรัทธาว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าโป้งเข้าหัวเลยชาวเมืองตออีฟให้เด็กเล็กๆในเมืองเนี่ยเอาหินขว้างเลยสุนัขที่มีปล่อยให้วิ่งกัดนบีเลยจนกระทั่งรายงานประวัติศาสตร์บอกว่าเลือดเนี่ยมันไหลจนกระทั่งนบีเดินไปบนพื้นทรายเนี่ยเลือดมันไหลเข้าไปจนกระทั่งถึงไหนถึงในรองเท้าท่านเลยหลังจากนั้นเมื่อนบีถูกพบกับสถานการณ์แบบนี้นบีก็ไม่ไหวโดนปาหัวแตกเอาไว้ไหมไม่ไหวพวกนบีก็ถอยออกมาถอยออกมาจากเมืองตออีฟมลาอิกะห์ญิบรีลปรากฏขึ้นข้างหน้านบีเลยญิบรีลบอกกับนบีว่าท่านนบีครับอันนี้สำนวนผมนะญิบรีลไม่ได้พูดแบบนี้หรอกญิบรีลบอกกับนบีว่าท่านนบีครับกับผมนี่ได้รับอนุมัติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาถามรอซูลว่าประสงค์จะให้จัดการกับชาวเมืองตออีฟนี้ไหมถ้านบีประสงค์ยังไงขอให้บอกถ้าจะให้จัดการกับชาวเมืองตออีฟข้าพเจ้าจะบัญชาต่อมาลาอิกะห์ที่ดูแลภูเขาเพราะเมืองตออีฟนี่มีแต่ภูเขาทั้งนั้นเลยมันอยู่ที่สูงอ่ะถ้านบีประสงค์แบบนี้ข้าพเจ้าจะบัญชาต่อมาลาอิกะห์จีบานให้เอาภูเขาสองลูกที่อยู่ระหว่างเมืองตออีฟกระแทกเข้าหากันแล้วเมืองตออีฟทั้งเมืองจะถูกบี้เข้าไปอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกถ้าเป็นเราเอาไงโอ้โหมึงทำกับกูเจ็บแสบนะอีพวกนี้ตากูมั่งใช่หรือไม่ใช่เฮ้นี่แหละมันก็เข้าสู่ข้อที่สองที่ซิลาตุรรอฮิมนบีตอบกับญิบรีลว่าให้ฉันได้ลองใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ฉันได้ลองใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นอย่างพวกเรานี่ได้รับอนุมัติจากอัลลอฮ์แล้วด้วยนะดังนั้นจัดเลยขนาดยังไม่ได้รับอนุมัติเรายังจัดกันมาแล้วเลยใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์คว่ำกันไม่รู้กี่มุกเกมแล้วนี่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากอัลลอฮ์ด้วยแต่นบีได้รับอนุมัติจากอัลลอฮ์เลยญิบรีลมาหานบีเอายังไงแล้วก็เสนอวิธีด้วยฟังแล้วโอ้โหมึงไม่มีใครรอดสักคนหนึ่งเอาภูเขาสองลูกกระแทกเข้าหากันนบีบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวฉันไปใหม่อีกทีหนึ่งนบีเข้าไปเตือนชาวเมืองตออีฟอัลอัมรุบินมารูฟวันนะฮยูอานิลมุงกัรไม่ละความพยายามจนกระทั่งสุดท้ายชาวเมืองตออีฟเข้ารับอิสลามนี่แหละ3รายการที่ผมว่าเนี่ยเราเคยมีหรือยังในชีวิตของเราเวลาเห็นเรื่องไม่ดีเดี๋ยวค่อยดูไอ้พวกแว้นๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูดูลูกอีอ้านี่หัวก็ไปคุมเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยพวกเราไม่ค่อยอะไรพวกเราไม่ค่อยห้ามแต่เราเอามาอะไรเอามานินทาอาจารย์ฉันพูดไม่ได้เหรอการที่พี่ต้องจำไว้นะคำว่านาซีฮะหรือการตักเตือนเนี่ยเราสมมติเราเห็นเนี่ยใครคนหนึ่งทำความผิดพี่น้องจะเตือนเนี่ยให้เราไปหาเขานะครับไม่ใช่ให้เราไปคุยกับนิซอเราเห็นเนี่ยลูกนี้อาทำความผิดต้องไปบอกลูกนี้อาหรือไปบอกนิซอต้องไปบอกลูกนี้อานะอีอาลูกมึงอะทำไม่ถูกความจริงนี่ก็ยังไม่ตรงด้วยซ้ำเราก็ต้องไปบอกต้นที่เขาทำความผิดเลยนะครับเพราะนบีบอกแบบนี้มันรออามิงกุมมุงกะรอนใครก็ตามที่เห็นความผิดฟันอยู่กับยิรูบิยะดีเขาจะต้องเปลี่ยนความผิดนั้นด้วยกำลังความสามารถฟาอิลลัมยัสตาเตียฟาบิลิซานีถ้าไม่ได้ให้ใช้ลิ้นฟาอิลลัมยัสตาเตียฟาบิกอนบีถ้าไม่ได้อีกให้ใช้อะไรให้ใช้หัวใจแต่พวกเราเริ่มมาตรฐานฉันก็เอาไปนินทาแล้วอาจารย์ฉันไม่รู้จะบอกมันยังไงแต่เราไม่คิดหาวิธีเลยเราเริ่มต้นฉันไม่รู้จะบอกมันยังไงแล้วนะครับข้อที่สองเราจะต้องมุ่งเจตนาการบอกของเราการเตือนของเราไปไว้ณที่ใครณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เตรียมใจเลยพี่น้องความยากลำบากมันจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนรายการที่สามเวลาจะไปบอกไปเตือนใครสิ่งที่พี่น้องจะต้องพกไปด้วยก็คืออัลมาวัดดาวัลไลยินจะต้องเอาความอ่อนน้อมและความรักพกไปด้วยจะไปเตือนใครนะครับ
ให้เอาความรักความอ่อนน้อมเอาไปด้วยอันนี้อุลามะว่านะอุลามะเขาอธิบายเอาไว้แบบนั้นเวลาเราจะไปเตือนใครจะไปบอกใครให้เตรียมไปด้วยก็คือความรักและความอ่อนน้อมเอาเข้าจริงแล้วคนที่ฟังเราเขาจะสัมผัสได้ว่าไอ้ที่เราเตือนเนี่ยเรามีเจตนาแบบนี้ไหมบางคนเตือนเนี่ยอดโดยเปี้ยง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 แต่คนฟังอดโลใช่เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไม่ได้บอกว่าพูดแรงหรือพูดเบาหรือยังไงแต่เขากำลังจะสัมผัสจากสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปว่าที่เราถ่ายทอดออกไปคนที่นั่งฟังการเตือนของเราเนี่ยเขาสัมผัสได้ไหมจากความรักบางคนพี่น้องไม่มีครับไม่มีค่าเลยพวกมึงอ่ะตั้งใจเป็นคนดีกันหน่อยสิคำหยาบหมดเลยพี่น้องฟังแล้วเหมือนระคายหูทำไมมันใช้กูมึงกูมึงกูมึงตลอดแต่เวลาเอาเข้าจริงคนที่นั่งฟังน้ำตาร่วงโป๊ะโป๊ะเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาสัมผัสได้ในการเตือนนี้มันมีความรักอยู่บางคนตีป้าป้าป้าดูแล้วโอ้โหทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้แต่ในการตีเนี่ยมันมีอะไรอยู่มันมีความรักอยู่เราในคนที่ถูกเตือนทั้งหลายพี่น้องต้องมองให้ออกแล้วก็จะสัมผัสได้เองว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นมันมีความรักมาด้วยไหมแต่บางคนพี่น้องไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับพูดไม่ต้องพูดอะไรเลยเราเลิกกันอย่างนี้พอไหมบังขออย่าเธอนะที่รักดูใช้คำพูดยังสวยเลยแต่เนื้อหาหรือสิ่งที่สัมผัสได้มันมีความรักอยู่ในนั้นไหมไม่มีนะครับดังนั้นเวลาจะเตือนใครสิ่งที่พี่น้องต้องพกไปก็คือความรักและความอ่อนโยนความเรียบร้อยความสุภาพนะครับแต่ในคำว่าอ่อนโยนความสุภาพความรักเนี่ยให้สื่อให้ได้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็คนฟังเขาจะสัมผัสได้เองข้อที่สี่ไอ้ยากูนะซอบูรอนฮาลีมันคนที่จะเตือนคนอื่นในรายการที่4จำให้ขึ้นใจต้องอดทนพี่น้องจะเตือนคนอื่นนะครับใจเราต้องเตรียมเอาไว้เลยความอะไรอดทนมีผมไปบรรยายเรื่องหัวข้อการทำความดีกับพ่อแม่ที่หนึ่งผมบรรยายจบเสร็จเรียบร้อยมีโต๊ะนี่น่าจะหุ่นอย่างนี้แหละผมกำลังจะเดินกลับแล้วแกตามมาเลยถือไม้ตุก้ามาอันหนึ่งยิงตามมาเลยอาจารย์ขอคุยหน่อยสิขอ5นาทีผมก็นึกในใจโต้นี่โกหกแล้วถ้าคุยนี่ไม่มีทาง5นาทีหรอกนะมานี่ตาแดงกำมาเลยผมถามทำไมล่ะอาจารย์ฉันจะขอวิธีแก้หน่อยเรื่องลูกฉันมันเตะฉันอาจารย์ผมถามว่าทำไมอ่ะโอ้ยตอนเนี่ยมันเล่นยาหนักมากเลยแล้วก็ถ้าวันไหนเนี่ยนะฉันหาสตังค์ให้มันไปซื้อยาไม่ได้มันเตะฉันเลยอาจารย์ผมก็ถามว่าแล้วมันเตะโต๊ะมากี่ปีแล้ว5ปีแล้วอาจารย์มันเตะจนตัวเล็กเลยโอ้ยร้องไห้ใหญ่อาจารย์ช่วยหาวิธีหน่อยผมบอกโต๊ะเอ้ยโต๊ะจะให้ผมหาวิธีแก้อะไรผมยังไม่มีลูกเลยผมจะหาให้โต๊ะได้ยังไงล่ะเอาอย่างนี้นะเอาคนที่เขาเคยมีประสบการณ์แล้วกันผมเคยไปนั่งฟังคนที่เขามีประสบการณ์น่ะเขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่าเขามีลูกชายอยู่คนมีลูกชายทั้งหมดอยู่6คนลูกชาย6คนพี่น้องคนที่1 2 3 4 5แกเลี้ยงมาจบป .6 แกให้ทำนาหมดเลยให้ทำนาหมดเลยทุกคนก็ทำนาเยอะๆๆๆอยู่กลางนาเวลาลูกคนที่6จบป .6แกบอกฉันก็เตรียมจะซื้อรถเครื่องซื้ออะไรให้มันแล้วมันบอกฉันเลยว่ามะฉันจะไม่อยู่กับมะแล้วฉันจะไม่อยู่กับมะแล้วฉันจะไปทำงานในกรุงเทพแม่ก็บอกกับลูกว่าลูกแล้วมึงจะไปทำงานอะไรล่ะลูกก็บอกกับแม่ว่าไปข้างหน้ายังไงก็ไม่อดตายหรอกแต่ถ้าอยู่กับมะเนี่ยรับรองไม่มีใครออกจากนาได้สักคนนึงเนี่ยดูดิพี่5คนอยู่ในนาหมดเลยถ้าฉันยังให้มะเลี้ยงฉันคงอยู่ในนาแบบนี้แหละฉันไปแล้วเก็บกระเป๋าได้หายไปเลยหายไปเลยหายไป1ปีพี่น้องกลับมาอีกทีนึงวันอีดโอ้โหภูมิใจมากเลยกลับมาบ้านนี่เลยเดินจังๆเข้ามาถึงอ้าวมาฉันกลับมาแล้วดูความสำเร็จมา
ปิดคอเสื้อทองเนี่ยพี่น้องเส้นละ5บาท1เส้นสมัยก่อน 30-40 ปีมีทองเส้นละ5บาทนี่โหจากมากเลยนะแกก็บอกนี่เป็นยังไงฉันไปแค่ปีเดียวเองนะไอ้บางทํานากะมะมากี่ปีแล้วไม่เห็นมีใครมีทองมีหยองเลยแม่ได้ยินแบบนั้นทําไงพี่น้องเป็นเราทําไงฮะก็มีอยู่ 2-3 อย่างอ่ะนะวิธีที่จะให้ทําโต๊ะคนนี้เขาทํายังไงรู้มั้ยเขาคว้าสร้อยลูกแกเลยผมก็นึกในใจว่าโอ้ยต้องสายโต๊ะดีเอาไปทํากุรบานแน่คว้าสร้อยลูกแกเลยแกก็จับลูกเอ้ยถอดทองออกนะผู้ชายใส่ทองไม่ได้ฮารามใส่ทองไม่ได้ฮารามลูกชายตอบกับแกว่ายังไงรู้มั้ยมะห้ามฉันได้ทุกเรื่องสั่งได้ฉันทุกเรื่องฉันพร้อมจะทำตามทุกอย่างเว้นแต่เรื่องทองนี้อย่างเดียวมะสั่งให้ฉันถอดไม่ได้เพราะฉันไม่ได้เอาสตังค์มะซื้อมาแม่บอกไม่ได้ต่อให้มึงซื้อมาเองมึงก็ใส่ไม่ได้เพราะมันฮารามคุยกันอยู่ประโยคสองแค่นี้ลูกชายบอกไม่ถอดแม่บอกยังไงก็ต้องถอดเพราะมันฮารามลูกชายก็เลยบอกกับแม่ว่าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเราก็ไปอยู่กันคนละที่แล้วกันลูกชายก็เลยกลับไปหายไปอีกปีนึงกลับมาใหม่วันอีดท้องหมดวันละกลับมาถึงบ้านปุ๊บแม่แกะกระดุมเสื้อเลยแกะกระดุมเสื้อลูกชายยังใส่ทองอยู่แกก็พูดประโยคเดิมลูกเอ้ยใส่ทองไม่ได้นะทองมันฮารามถอดออกลูกชายโมโหสะบัดออกเลยทุกปีที่สองปีที่สามมาอีกแม่ก็ทำแบบนี้แหวกคอทุกปีจนกระทั่งหลังๆเริ่มไม่มาแล้วเพราะมาก็ไม่ได้คุยอะไรคุยแต่เรื่องให้ถอดทองอยู่นั่นแหละไม่มาดีกว่าจนกระทั่งผ่านไป30ปีพี่น้อง30ปีลูกชายได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องว่าเฮ้ยมึงกลับมาบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะตอนนี้เหมาะแย่แล้วเวลากลับมาถึงบ้านภาพที่ลูกชายเห็นเนี่ยพี่น้องแม่เนี่ยนอนอยู่มีคนสอนกะลิมะฮ์อยู่ตรงหัวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแกก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคนก็อย่างที่เราเห็นนะคนเวลาใกล้จะตายไทยมุงไงไปยังไงวะไปยังไงวะลุ้นลุ้นแกก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆปรากฏลูกชายคนเล็กกลับมาถึงปุ๊บพี่น้องบอกเฮ้ยขึ้นไปดูไปก็ขึ้นไปเวลาไปถึงปุ๊บนั่งลงข้างซ้ายนี่แม่ก็หันหน้ามาหาลูกชายที่เพิ่งมาถึงปุ๊บลูกก็ถามเป็นยังไงแม่คว้าคอเสื้อเลยเปิดดูคอเสื้อเลยปรากฏลูกชายยังใส่ทองอยู่ยังใส่ทองอยู่ปุ๊บแกคว้ามือเลยแกก็บอกกับลูกลูกเอ้ยถอดทองนะลูกผู้ชายใส่ทองไม่ได้มันฮารามพี่น้องเนี่ยเคยเห็นภาพแบบนี้กันมาหลายครั้งแล้วจนกระทั่งครั้งนี้แม่ก็ยังพูดแบบนี้อีกลูกเอ้ยใส่ทองไม่ได้นะมันฮารามถอดทองออกนะลูกคนที่สอนกะลิมะฮ์เนี่ยก็จับหัวแกเนี่ยหันมาหาบอกมึงไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วมึงพูดมาเยอะแล้วปล่อยไปเถอะอ้าวว่าตามกูนี่เพราะนบีบอกมันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟีอาคิริกะลามิฮิดะคอลันจันนะใครกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในช่วงสุดท้ายของชีวิตคนคนนี้จะได้รับประกันสวรรค์สำหรับเขาปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้หันหัวมาหาลูกชายมือกระจับอยู่แบบนั้นน่ะลูกเอ้ยถอดทองนะใส่ทองไม่ได้มันฮารามลูกถอดทองนะถอดทองนะไอ้ลูกชายก็ใจแข็งอ่ะไม่ถอดไอ้ทางนี้ก็บอกเอ้ยมึงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เถอะพี่น้องคราวนี้สถานการณ์ระหว่างบทสนทนา3คนเนี่ยมันทำให้คนที่ยืนดูอยู่เนี่ยเริ่มน้ำตาไหลแล้วเพราะผู้หญิงคนนี้หันหัวมาแกก็หันหัวกลับแกก็หันไปมองลูกแกนั่นแหละลูกเอ้ยถอดทองสิลูกเอ้ยถอดทองสิพี่น้องเนี่ยขึ้นมาบนบ้านเลยมึงถอดทองให้เหมาะเขาหน่อยไม่ได้เลยมึงจะหลอกเขาก็ได้เอาให้เขาตายไปก่อนแล้วมึงก็คอยใส่ใหม่กูก็ไม่ว่าอะไรกูขอให้มึงถอดตอนนี้ถ้ามึงไม่ถอดตอนนี้มีเรื่องกับกูแน่พี่น้องก็เริ่มจะอะไรเริ่มจะโมโหแล้วเพราะแม่กำลังจะแลกกับกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สุดท้ายลูกชายคนเล็กนี่มันก็ไม่ถอดแกก็ละแกก็ลูกเอ้ยถอดทองนะจากลืมตาเป็นไม่ลืมตาแล้วแต่ปากแกก็ยังลูกเอ้ยถอดทองนะลูกเอ้ยถอดทองนะแบบไม่ลืมตานะพี่น้องสุดท้ายไอ้คนที่สอนกะลิมะฮ์เนี่ยก็จับหัวแกบอกเอ้ยมึงพูดตามกูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแกไม่พูด
แกก็พูดอยู่แบบเนี้ยลูกเอ้ยถอดทองนะลูกเอ้ยถอดทองนะจนกระทั่งลูกชายนะครับเห็นแม่อยู่ในสภาพแบบนี้แล้วเอามืออีกข้างนึงที่แม่ไม่ได้จับเนี่ยถอดทองออกจากคอไอ้แม่ที่ไม่ลืมตานะเวลาลูกถอดทองออกจากคอปั๊บมือแกก็หลุดเลยเสียชีวิตโดยไม่ได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ที่ผมเอามาเล่าให้พี่น้องฟังในที่นี้เนี่ยนะครับนี่คือความสำเร็จของผู้หญิงคนนี้ที่เขาทำได้ใช้เวลา30ปีในการเอาทองออกจากคอลูกเขาแลกกับสิ่งที่เรียกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนกระทั่งความสำเร็จมันเกิดขึ้นกับเขาผมก็เลยบอกโต๊ะผมอยากจะเป็นกำลังใจให้นะแต่วิธีที่ผมอยากจะนำเสนอตอนนี้ที่ดีที่สุดไม่ใช่ให้โต๊ะเนี่ยนะอดทน30ปีแต่ผมอยากจะให้โต๊ะเนี่ยอดทนขอดุอาเหมือนผู้หญิงคนนี้เพราะสิ่งที่เป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของผู้ศรัทธาก็คือการขอดุอาการขอดุอานะครับหาเวลาขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลายากกว่านี้ยากกว่าเลิกยาอัลลอฮฺยังให้เกิดมาได้เลยอัลลอฮ์ยังให้เป็นได้อีแค่ลูกจะเลิกยาทำไมมันจะไม่ได้ตั้งใจนะขอดุอาให้ได้แล้วก็อินชาอัลลอฮ์หวังว่าหัจญะห์จะได้ตามที่ขอผมเนี่ยวันที่เท่าไหร่เดือนหน้ามั้งจะไปบรรยายอีกทีนึงดูซิว่าจะไปถามแกว่าเป็นยังไงแต่โอ้ทิ้งมาหลายเดือนแล้วนะครับไม่ได้ไปเนี่ยไม่รู้ว่าไปถึงนี่โต๊ะแกจะตายโดนเตะตายไปแล้วอัลโหลนี่อัญญาก็โหดเหลือเกินถึงขั้นเตะตายกันเลยนะครับอ้าวข้อที่4อัยยากูนซอบูรอนฮาลีมันจะต้องเตรียมเอาไว้นะครับกับคําว่าอดทนแล้วพี่ต้องจําเอาไว้นะคําหนึ่งที่เป็นความน่าตําหนิของคนที่เวลาขอดุอาก็คือเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้สักทีทำไมมันนานอย่างนี้ล่ะเนี่ยฉันขอดุอามาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยพี่น้องจำไว้นะคำพูดแบบนี้ไม่เหมาะสมที่จะอยู่กับคนที่ขอดุอาต่อหรอกนานขนาดไหนก็ช่างเราต้องรอเพราะเวลาที่เรารอนานขนาดไหนเนี่ยพี่น้องมันจะไม่นานเท่ากับการตอบแทนที่ยาวนานงงไหมจ๊ะระยะเวลาของการรอคอยที่ยาวนานจะไม่ยาวนานเกินกว่าการตอบแทนที่ยาวนานยิ่งพูดยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยทีนี้เอาใหม่ระยะเวลาของการรอคอยที่ยาวนานจะไม่ยาวนานไปกว่าการตอบแทนที่ยาวนานหมายความว่าพี่น้องยกมือขึ้นขอดุอาสมมติว่าขอดุอาตั้งแต่อายุ12อัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันได้มีผัวด้วยเธอสมมติอายุ12เริ่มขอดุอาแล้วมีนะดุอาต้นเนี่ยมีแต่ทีนี้เวลามันฟังเป็นภาษาไทยเพิ่นยากกับขำรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรียะตินากุรตะอายุนวะจาอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาแปลเป็นภาษาไทยมันก็คือแบบนี้แหละอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันมีสามีด้วยเธอแล้วก็มีสามีอะไรก็ว่ากันไปขอมาตั้งแต่อายุ12ขอไปจนกระทั่งอายุ60ไม่ได้แต่งงานกี่ปีอายุ12ถึง60กี่ปี58ใช่มั้ยฮะใช่มั้ย48ปีอายุ60ตายแต่ยังไม่เลิกขอวันจะตายอัลลอฮ์จ้าขอให้ฉันมีสามีด้วยเถอะยันอายุ60มาตายแต่ไม่หยุดขอดุอาพี่น้องขอกี่ปี48ปีแต่ตั้งใจเลยว่าขอดุอาหวังอัลลอฮ์จะตอบแทนเวลาไปอาเชรอพี่น้องฟื้นขึ้นมามั่นว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนบนความการขอดุอาพี่น้องไปอยู่ในอาเชรอได้รับการตอบแทนระยะเวลาแห่งการยาวนานในการตอบแทนแลกได้ไหมกับ48ปีที่ยาวนานของการรอเวลาไปถึงพี่น้องหามาสิใครจะรอเกินกว่าหนุ่มสวรรค์ที่อัลลอฮ์จัดไว้ให้ไอ้ที่เราขอกันทุกวันเนี่ยรออัลลอฮ์จ๋าขอบังนั่นให้ฉันกันแล้วกันนะแต่เวลาถ้าไม่ได้แต่งขึ้นมาจริงๆวันกิยามะห์อัลลอฮ์จัดอย่างดีและอยู่กับผัวเราพี่น้องสามีนะฮะอยู่กับสามีเราไอเห็นรอเนี่ย5ปีหัวล้านแล้วนะอย่าไปหันไปมองสิแม่ผมไม่ได้ว่าไปโดนใครแต่เวลาไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วคอลีดีนฟีฮาอบาดาอยู่แบบไหนอ่ะการตอบแทนที่อัลลอฮ์จะให้ตลอดกาลเลยนี่แหละผมถึงบอกกับพี่น้องว่าการรอคอยที่ยาวนานมันไม่เท่าหรอกกับการตอบแทนที่ยาวนาน
ดังนั้นแต่สุดท้ายแล้วพวกเราจะไม่อดทนรอกับการรอคอยที่ยาวนานที่เราคิดโอ้ไม่เอาแล้วเมื่อไรอัลลอฮ์จะให้สักทีนึงเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วพอแล้วแค่นี้แหละอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันก็ไม่ขอแล้วนะครับผู้หญิงคนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะ30ปีอ้าวข้อสุดท้ายข้อที่5อัยยะกูนาอามิลันบิมายะมุรุบิฮีคนเวลาไปเตือนคนอื่นข้อที่5เราจะต้องทำเรื่องนี้ด้วยตัวเราเนี่ยนะครับตัวของคนที่เตือนจะต้องทำเรื่องนี้ด้วยเราเตือนใครล่ะพี่น้องไปเตือนคนอื่นเรื่องทำความดีกับพ่อแม่ลูกเนี่ยนะพี่น้องนะทำความดีต่อพ่อแม่เวลาเจอพ่อเราเองอ้าวป๋ากินโอ้ยลูกน้ำมันร้อนก็เป่าซิแต่เวลาสอนคนอื่นอัลลอฮ์พูดเพราะๆนะพูดดีๆนะกับพ่อกับแม่พูดหวานๆเวลาเอากับพ่อแม่ตัวเองยังก็จะกินหัวดังนั้นเวลาเราเตือนใครไม่ได้บอกว่าต้องได้ 100% แต่เราต้องทำด้วยนะครับเวลาเตือนใครแล้วนั่นแหละสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราหนึ่งเลยพี่น้องชีวิตเราเวลาเราทำตามที่อุลามะอธิบายทั้ง5รายการเวลาไปเตือนคนอื่นถ้าเราทำสำเร็จคนดีๆก็จะเกิดขึ้นบนสังคมตัวเราเองจะได้รับภาคผลบุญแล้วที่สำคัญพี่น้องอะฮับบุอิลลอฮ์การงานที่สั่งคนอื่นเรื่องความดีห้ามปรามคนอื่นเรื่องความชั่วเป็นการงานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักมากมากนะครับดังนั้นทำน้อยแล้วได้เยอะผมก็เอามาบอกกับพี่น้องแล้วนะครับแล้วขณะที่เรากำลังสารวนกับงานของดุนยาก็ทำเรื่องของอาคิเราะห์ได้ด้วยนะครับก็ครบ5รายการนะครับหวังว่าอินชาเขาเวลาเท่านี้ใช่ไหมความที่มันจะมานานเที่ยงใช่ไหมฮะจ้ะได้อะไรนะโอ้โหเอาเท่านี้เลยนะไม่เป็นไรไอ้ผมนะกลัววะฮัจญะจะนั่งฟังไม่ไหวไอ้ผมนะพูดไปเย็นๆก็ไม่มีปัญหาหรอกนะเอาคนละครึ่งทางกันละกันนะนะครับก็ขอดูอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ทีมที่จัดนะครับในการอบรมนะครับให้บรรลุถึงเป้าหมายในการจัดการอบรมและพี่น้องที่เสียสละเวลานะครับมานั่งฟังนั่งเรียนรู้เรื่องศาสนาให้ได้ประโยชน์และถูกบันทึกความดีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะตะกอบบัลมินนาดูอาอานายารบบันอาลามินซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์